สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ช่วงนี้พาไปติดตามข้อมูลการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเราเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีจังหวะที่มวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนเนี่ยปะทะกันแล้วทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะวันนี้ประกาศเตือนในพื้นที่25จังหวัดด้วยกันค่ะกระจายกันอยู่ทั้งในภาคเหนือภาคกลางและตะวันออกรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนที่อาจจะทำให้เกิดลมกระโชกแรงและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนบริเวณประเทศไทยตอนบนให้รับมือกับพายุฤดูร้อนซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยมีปัจจัยจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกันกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้นะคะมี25จังหวัดค่ะอย่างภาคเหนือนะคะก็จะมีที่ลำปางแพร่สุโขทัยตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีส่วนภาคกลางมีผลกระทบมากที่สุดกว่า10จังหวัดนะคะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศและปริมาณฝนเป็นรายภาคกันนะคะสำหรับภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยจะอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ15องศาและสูงสุด38องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเล็กน้อยบางแห่งและมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17องศาและสูงสุด35องศาเซลเซียสในขณะที่พื้นที่ภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาและสูงสุด37องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาและสูงสุด34องศาภาคตะวันออกค่ะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคใต้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีอากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันนะคะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาสูงสุด37องศาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งตอนนี้นะคะก็ถือว่ามีประชาชนหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยยังได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือนะคะไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดอ่างทองค่ะเจ้าอาวาสวัดดังนะคะเขาก็นำโอ่งมาทำเป็นกำแพงรอบๆวัดนะคะแล้วก็เพื่อที่จะรองรับน้ำค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นสามารถมาใช้น้ำตรงนี้ได้ยามขาดแคลนนะคะนี่เป็นองค์แดงขนาดใหญ่กว่า400ใบค่ะถูกนำมาตั้งเป็นกำแพงรอบวัดโพทองนอกที่ตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองทุกใบค่ะคุณผู้ชมจะมีท่อเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดแล้วก็จะติดตั้งก๊อกน้ำไว้เป็นจุดๆเตรียมสำรองน้ำไว้ให้ประชาชนที่อยู่รอบๆวัดนะคะจากการคาดการณ์ก็ปีนี้ภัยแล้งน่าจะรุนแรงแล้วก็ยาวนานกว่าทุกปีส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งการอุปโภคบริโภคองค์นี้ค่ะก็จะจุน้ำได้ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ลิตรถ้ารวมกันทั้งหมดนะคะก็คาดการณ์ว่าหน้าแล้งนี้จะมีน้ำไว้ใช้ 500,000 ถึง 600,000 ลิตรค่ะซึ่งพระอธิการสำอางอภินังโทเป็นเจ้าอาวาสวัดโพทองนอกเล่าให้ฟังนะคะว่าทางวัดเองมีความคิดที่จะสร้างกำแพงขึ้นรอบวัดด้วยการเทคอนกรีตเป็นฐานกว้างประมาณ2เมตรโดยรอบจากนั้นก็ซื้อองค์ขนาดใหญ่มาเรียงเป็นแถวบริเวณด้านหน้าซึ่งหลังจากนั้นต่อมาก็มีชาวบ้านค่ะ
นำโอ่งที่ไม่ได้ใช้มาถวายวัดเพื่อทำกำแพงมองว่านอกจากจะสวยงามแล้วก็ยังสามารถเก็บน้ำให้ชาวบ้านเอาไปใช้อุปโภคบริโภคยามขาดแคลนในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้อีกด้วยค่ะไปดูที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอากาศที่อุณหภูมิร้อนสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดประมาณ 38-40 องศาเซลเซียสทำให้น้ำในสระน้ำขนาดเล็กกลางทุ่งนาก็เริ่มแห้งไปนะคะชาวบ้านในหลายพื้นที่ก็เริ่มสูบน้ำไปใช้แล้วบางส่วนก็เริ่มต้นในการจับปลามาขายมาทำอาหารค่ะเพราะถ้าหากปล่อยเอาไว้ต่อให้น้ำแห้งลงไปที่สุดแล้วปลาก็ตายอยู่ดีนะคะโดยปริมาณน้ำน้อยลงหรือว่าน้ำที่ร้อนขึ้นปลาก็จะน็อกตายเช่นเดียวกันดังนั้นชาวบ้านก็ลงมือนะคะในการจับปลาและปีนี้ปรากฏว่าได้ปลามากกว่าปีที่แล้วด้วยค่ะปลาที่จับได้นำมาประกอบอาหารในพื้นที่นะคะบางส่วนแจกจ่ายญาติพี่น้องแล้วที่เหลือค่ะนำไปขายในหมู่บ้านสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางนึงค่ะขณะเดียวกันนะคะสภาพอากาศที่ร้อนก็เสี่ยงป่วยเป็นโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนะคะนายแพทย์ทวีชัยวิษณุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็เข้าสู่ฤดูร้อนสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันอาจจะทำให้ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคลมแดดซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนได้ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิน40องศาเซลเซียสนะคะหลังจากนั้นก็จะตัวร้อนหน้ามืดหัวใจเต้นผิดจังหวะชักเกร็งบางคนอาจจะช็อกจนถึงขั้นหมดสติและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะโดยเตือนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง6กลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดกลางแจ้งอย่างเช่นนักกีฬาผู้ใช้แรงงานเกษตรกรค่ะรวมไปถึงเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูงผู้ที่มีภาวะอ้วนผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอและผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากโดยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้รวดเร็วและออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วขึ้นและแรงขึ้นก็มีผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจทำงานหนักจนอาจจะทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ